สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคทไฟนะคะวันนี้อันจะมารีวิวนิยายเรื่องหวนคืนอีกคราสู่ห้วงเวลาแสนงามนะคะ10เล่มจบชื่อยาวอีกแล้วนะคะวันนี้อันอ่านจบไปแล้วล่ะนิยายเรื่องนี้ตอนแรกเนี่ยตอนที่จะหยิบมาอ่านเนี่ยลังเลอยู่หน้าเลยยังบ่นกับพี่ก้าวเลยว่าเอ๊ฉันจะอ่านนิยายเรื่องนี้ดีมั้ยเนาะดูชื่อยาวจังเลยแต่แน่นอนค่ะลองดูแล้วอ่านปกหน้าปกหลังแล้วเราเริ่มอ่านดูแล้วเนี่ยเราก็วางไม่ลงนะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนแรกๆเนี่ยอาจจะยืดๆนิดนึงนะคะนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายแปลนะคะแล้วก็ช่วงเล่ม1เล่ม2เนี่ย1 2 3เนี่ยอาจจะดูยืดๆหน่อยนะคะแล้วเรื่องยืดแต่4 5 6 7เนี่ยอันนี้สนุกจริงวางไม่ลงจริงๆนะคะอันนี้เขียนได้ดีตัวละครแน่นอนเป็นตัวของนางเอกนะคะมีความอาภัพนะคะต้นเรื่องก็บอกแล้วนางเอกเนี่ยถูกพระเอกฆ่าตายเป็นสามีภรรยากันแล้วเนาะแต่ดันถูกพระเอกฆ่าตายมีเหตุนะคะทำให้จำเป็นต้องฆ่าตายทำให้จิตวิญญาณของนางเอกนั้นน่ะหลุดอีกแล้วออกจากร่างไปอยู่ในอีกร่างของอีกคุณหนูอีกท่านนึงนะคะซึ่งเด็กกว่าพระเอกไปเลยละค่ะงานนี้ตอนแรกที่ยังเป็นสามีภรรยากันในช่วงแรกเนี่ยยังวัยเดียวกันอยู่ค่ะพอวิญญาณหลุดออกจากร่างไปอยู่ในร่างใหม่คนละวัยเลยค่ะพระเอกกินเด็กเลยค่ะงานนี้นะคะแน่นอนว่าคนเขียนเขาก็ปูเรื่องว่าเอฟมันก็มีปมแหละว่าทำไมพระเอกถึงตัดสินใจที่จะฆ่านางเอกในเสี้ยววินาทีนั้นเป็นปมของคนทั้งคู่ของคนคู่นี้นะคะว่าฉันก็หวาดระแวงเธอแหละถ้าเกิดเรากลับมาเจอหรืออะไรมันเป็นความมาคาดแค้นตั้งแต่ตอนแรกนะว่าแกฆ่าฉันทำไมไม่คุยกับฉันเลยไม่มีเหตุผลเออแกไม่บอกฉันด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเหตุผลลึกๆมันคืออะไรกว่าเราจะมารู้เรื่องเหตุผลก็นิยายเนี่ยก็เดินเรื่องมาหลายเล่มแล้วนะคะถึงรู้เหตุผลนะคะแน่นอนว่าเมื่อนางเอกได้มีโอกาสกลับมาอยู่ในร่างใหม่จิตวิญญาณเข้าอยู่ในร่างใหม่นะคะเขาก็เติบโตมานะคะด้วยเขาเรียกว่านะความฉลาดหรือว่าความรู้องค์ความรู้ในจิตวิญญาณเดิมเนี่ยเอามาใช้กับตัวร่างใหม่ทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใจมากกับพัฒนาการของคุณหนูในร่างใหม่เพราะว่าเจ้าของร่างเดิมหรือวิญญาณเดิมเนี่ยงงแงงงแงงงงแงเอาแต่ใจเป็นคุณหนูงี่เง่านะคะมาเป็นคนใหม่ปฏิวัติตัวเองใหม่ก็แปลกดีเปลี่ยนไปนะคะที่บ้านก็ตกใจเขาก็พัฒนาตัวเองนะคะระหว่างที่เขาปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้คนรอบข้างเห็นเนี่ยเขาเองก็ตามสื่อเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาเสียชีวิตในตอนต้นเรื่องในนิยายมันก็จะบอกเลยว่าที่บ้านของนางเอกเนี่ยตระกูลเก่าของนางเอกเนี่ยดันเกิดเหตุนะคะโศกนาฏกรรมเสียชีวิตทั้งบ้านนะคะมีคนรอดตายแค่พี่ชายและน้องต่างมารดานะคะนางเอกก็จะต้องไปสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านฉันตายไม่พอคนที่บ้านก็ตายหมดอีกเหลืออยู่กันแค่ 2-3 พี่น้องมันดูมันดราม่ามันน่าสงสารมากเลยนะคะก็ต้องไปสืบว่าใครเป็นคนทำนะคะเรื่องนี้คนเขียนเขียนได้ดีว่าผูกปมว่าทำไมบ้านนางเอกถึงเสียชีวิตใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังนะคะแน่นอนว่าเมื่อเขียนมุมของนางเอกแล้วมุมพระเอกเล่าไม่เล่าถึงไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงฆ่านางเอกเขามีเหตุผลอะไรฝั่งพระเอกก็ดราม่าไม่แพ้กันนะคะอารมณ์เหมือนแม่ไม่รักนะคะก็มีปมอีกเหมือนกันว่าทำไมถึงเขาถึงไม่รักแล้วทำไมเขาถึงเก่งกาจขนาดนี้ทำไมเขาถึงทุ่มเทให้กับภรรยาที่เขาฆ่าขนาดนี้นะคะเมื่อสองคนมาเจอกันอีกมีโอกาสได้พบเจอกันอีกนะคะในครั้งใหม่เนี่ยก็ปิ๊งปังกันขึ้นมากว่าจะปิ๊งปังก็ใช้เวลานานนะคะก็เขาเรียกมีเรื่องทำให้ต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆต้องให้คอนเน็กต์กันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็แก้ปมกันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดท้ายแล้วก็มันก็จะเฉลยแหละว่าสาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงเกิดการต้องฆ่านางเอกแล้ววันนี้นางเอกจะแก้ตัวหรือว่าเขาเรียกพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือว่าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับครอบครัวได้ยังไงรวมถึงเดินเรื่องต่อไปอีกนะคะว่าเมื่อแก้อะไรได้ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยจะเดินเรื่องยังไงตัวนางเอกจะลงเอยกับพระเอกยังไงอายุก็ต่างกันเยอะมากนะคะความสนุกของนิยายเรื่องนี้คนเขียนเล่าได้ดีตรงที่ว่าปมที่นางเอกถือไว้ในติดตัวของตัวเองที่ถูกฆ่าตายปมของครอบครัวที่ต้องไปช่วยนะคะระหว่างทางมีอันหนึ่งมาแทรกเพราะนางเอกดันเป็นคนเก่งเกินไปเป็นคุณหมอนะคะเป็นแพทย์นะเพราะว่าท่านปู่บุญธรรมหรือว่าท่านปู่ที่นับถือกันเนี่ยเป็นหมอเทวดาตัวนางเอกก็เลยได้วิชาความรู้ของท่านมาทำให้ตัวเขาต้องมาช่วยรักษาคนนะคะทำให้ต้องไปเขาเรียกว่านะไปเกี่ยวพันกับคดีอื่นๆหรือกับบ้านอื่นๆด้วยอีลุงตุงนางดีนะคะกว่าจะลงเอยกับพระเอกได้เนี่ยค่ะความสนุกของนิยายเรื่องนี้เขาผูกปมไปเรื่อยๆว่าเก่งยังไงทำไมต้องไปอยู่กับบ้านนั้นทำไมต้องมีเรื่องกับบ้านนี้แล้วก็มีเรื่องของเกมการเมืองนะคะศึกชิงบัลลังก์พระเอกก็ต้องไปครัวพันนิดๆหน่อยๆพระเอกก็พยายามตีตัวออกห่างไม่อยากไปครัวพันเยอะแต่ก็มีเรื่องลากเข้ามาเกี่ยวนะคะแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังอดีตย้อนหลังไปโอ้หลายปมอยู่เหมือนกันทั้งมวลตัวละครเยอะด้วยนะคะคนเขียนได้ดีนะคะขมวดปมได้ดีนะคะแล้วก็เล่าเรื่องมาจนถึง10เรื่องนะคะ10เล่มจบนะคะแล้วก็ตอนจบก็แฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะแน่นอน10เล่มนี้ถ้าถามอันว่าดูจากรีวิวทั้งหมดแล้วปูแค่ปกหน้าปกหลังแล้วระหว่างทาง1 10อ่ะสนุกมั้ยสนุกเล่าเรื่องได้ดีผูกปมได้ดีมีน้ำบ้างตอนเล่นแรกๆนะคะยืนยันว่า4 5 6 7สนุกมากเลยวางไม่ลงเลยนะคะก็ซื้อมาติดบ้านไว้ค่ะ
ลองดูนะคะแต่ไม่แน่นะ10เล่มอันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้องรอดูเรตติ้งว่าเขาจะมีโอกาสสร้างเป็นซีรีส์หรือเปล่าในอนาคตนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสนับสนุนช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ลองดูว่าคลิปหน้าอาจจะมารีวิวนิยายเรื่องอะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ